สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะกับบุญญาภาชาแนลคือเก่าล่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยสิเฮ็ดน้ำปั้นผักผลไม้คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องข่อยมักเฮ็ดกินยำมะแรงแล้วก็ยำมื้อเช้าข่อยเฮ็ดยำมะแรงแล้วข่อยก็เอาใส่ตู้เย็นไว้กินยำเช้านั้นนะคะพี่น้องมันเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีนะคะตื่นขึ้นมายามมื้อเช้าก็อยากเข้าห้องน้ำรถนะคะพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่ามีผักผลไม้อย่างแน่ที่ข่อยสิเฮ็ดมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือผักผลไม้ที่ข่อยสิเอามาปั่นรวมใส่กันนะคะพี่น้องปั่นแล้วก็สิกรองเอาแต่น้ำใส่เหยือกไว้ใส่ตู้เย็นกินฮอดมื้ออื่นเช้านะคะพี่น้องผักผลไม้ที่เห็นอยู่นี่ข่อยบ่ได้ซื้อหรอกค่ะพี่น้องอยู่ร้านนะคะเมื่อนี้ของสินค้ามานะคะผักผลไม้มาใหม่เพิ่นก็คัดของเก่าถิ่นนะคะข่อยก็เก็บมากินนะคะข่อยบ่ค่อยได้ซื้อหรอกค่ะจะมีถึงแต่เก็บของเก่ามากินแล้วค่ะพี่น้องประหยัดเงินนะคะค่ะพี่น้องเฮามาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วฮอดตอนที่ข่อยไปรับจ้างเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็รับจ้างเสียหญ้าจัดสวนตามบ้านนะคะแล้วที่นี่เพิ่นเห็นข่อยเฮ็ดดีนะคะเพิ่นก็ไปบอกต่อๆไปนะคะเพิ่นเขาก็พากันมาติดต่อข่อยไว้4หาเจ้านะคะพี่น้องแล้วก็ในตอนนั้นวีซ่า3เดือนของข่อยก็ใกล้สิเบิดอายุแฟนก็เลยบุ๊กคิวนะคะบุ๊กคิวที่ไมเกรชั่นหม่องที่เขาต่อวีซ่านะคะเขาให้บุ๊กล่วงหน้า2อาทิตย์นะคะพี่น้องพอฮอดมื้อที่เฮาบุ๊กคิวแล้วนะคะแฟนข่อยกับพาไปไมเกรชั่นเพื่อสิไปต่อวีซ่านะคะพี่น้องก็ไปก่อน20นาทีพุ่นล่ะค่ะก็ไปนั่งถ่าตอนที่กําลังนั่งถ่าอยู่นะคะข่อยก็คิดว่าจะต้องได้ถ่ายรูปเพื่อสิเฮ็ดบัตรนะคะข่อยก็เลยเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปบีผมทาลิปสติกนะคะพี่น้องตอนที่ข่อยแง้มแวนอยู่ทาลิปสติกนะคะก็มีผู้ชายคนนึงนะคะไม่ยืนอยู่ข้างหลังข่อยไม่ยืนเบิ่งข่อยนะคะห้องน้ําในประเทศสวีเดนน่ะเป็นห้องน้ํารวมนะคะพี่น้องห้องน้ําชายหญิงน่ะรวมกันประตูเดียวกันแต่ว่าก็มีหลายห้องนะคะเพิ่นก็ผู้ชายคนนั้นก็ยืนอยู่ข้างหลังข่อยนะคะพี่น้องข่อยกับทาลิปสติกแล้วข่อยก็เลยถามเพิ่นว่าเบิ่งเฮ็ดหยังเพิ่นก็เลยยิ้มนะคะพี่น้องบ่ตอบแล้วก็เลยย่างออกไปข่อยก็คิดว่าเพิ่นน่ะสิคิดหยังบ่ดีหรือเปล่าค่อยมายืนเบิ่งข่อยอยู่ตั้งประมาณเป็นนาที2นาทีนะคะพี่น้องนั่นล่ะแล้วข่อยก็เลยออกมานั่งถ่าฮอดคิ้วนะคะพี่น้องพอฮอดคิ้วข่อยแล้วข่อยก็ย่างเข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะคะพี่น้องแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตแล้วก็บัตรที่ทั้งสถานทูตออกให้วีซ่า3เดือนนะคะให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยเอาซื้อเอาหมายเลขของข่อยเข้าไปเบิ่งในคอมพิวเตอร์นะคะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยเฮ็ดหน้างงจากนั้นเพิ่นก็ย่างเข้าไปในอีกห้องนึงนะคะแล้วเพิ่นก็มาเอื้อนข่อยกับแฟนน่ะเข้าไปนะคะพี่น้องพักกินน้ําปั่นผักผลไม้จากข้าวนะคะพี่น้องน้ำผักผลไม้ทุกมื้อค่ะยามมื้อแลงกับยามมื้อเช้ายามมื้อเช้าข่อยก็กินน้ําอุ่นน้ํานะคะพี่น้องน้ําอุ่นแล้วกับน้ําหนาวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําผักผลไม้นี่แหละค่ะมันสิเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเฮามาเว้าต่อนะคะพอขอไปในห้องนะคะเพิ่นก็บอกให้นั่งแล้วเพิ่นก็คุยกับแฟนข่อยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแฟนข่อยก็ซีเรียสมากค่ะพี่น้องเพิ่นก็เว้ากันข่อยก็เลียวเบิ่ง
หน้าหัวหน้าแล้วก็เหลียวเบิ่งหน้าแฟนข่อยแฟนข่อยก็น้ําตาพาหน่วยค่ะพี่น้องข่อยก็บ่รู้ว่าเพิ่นเว้าหยังกันเนาะแล้วทีนี้เพิ่นก็คุยกันจบแล้วหัวหน้าคนนั้นก็เลยบอกให้แฟนข่อยอธิบายให้ข่อยฟังเพิ่นก็เลยแฟนข่อยก็เลยบอกว่าข่อยอยู่เกินกําหนด3เดือนแล้วมา6มื้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนที่ข่อยไปเฮ็ดวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ในพาสปอร์ตนะเขาบอกว่าเวลา90วันก็คือ3เดือนแต่อยู่ในการ์ดนะคะพี่น้องข่อยบ่ได้เบิ่งวันหมดอายุอยู่ในการ์ดที่ทางสถานทูตออกให้มันเกินเวลามานะคะพี่น้องอยู่ในการ์ดอยู่แค่80มื้อค่ะพี่น้องแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นน่ะมีความจำเป็นที่จะต้องส่งรายงานมาให้ตำรวจจับข่อยไปขังคุก15มื้อว่าซั่นพี่น้องข่อยก็ตกใจข่อยก็ไห้อีหลีค่ะพี่น้องข่อยไห้เพราะว่าข่อยก็บ่อยากติดคุกเนาะตั้งว่า2อาทิตย์ค่ะพี่น้องข่อยไห้มาแข็งค่ะแล้วแฟนข่อยก็เลยถามว่ามีทางแก้ไขบ่เพราะว่าบ่ได้เจตนาที่จะอยู่เกินนะคะแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่ามันล่าช้าเกินไปคันน่ะปล่อยไปหมายความว่าคันสิอนุโลมให้เขตอื่นๆก็ต้องอนุโลมคือกันก็จําเป็นที่จะต้องติดคุกนะคะพี่น้องเพิ่นก็บอกแบบนี้ข่อยก็หายแฮงขึ้นนะคะพี่น้องข่อยก็หายอีหลีน้ําตาข่อยก็หายอื้อๆๆๆนะคะพี่น้องบัดนี้พี่น้องประตูก็เลยถูกเปิดประตูข้างหลังข่อยนั่งติดประตูน่ะก็เลยเปิดออกมาอันผู้ชายคนที่เป็นเบิ่งข่อยท้าลิ้นอยู่ในห้องน้ําค่ะพี่น้องออกมาเพิ่นก็เลยถามหัวหน้าผู้หญิงว่าเกิดอีหยังขึ้นเขาคือหายคักแท้ว่าซั่นว่าแล้วหัวหน้าผู้หญิงก็เลยอธิบายให้เพิ่นฟังนะคะพี่น้องแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้น่ะเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ในไมเกรชั่นมองหันนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยถามว่ามีตั๋วเครื่องบินไปกลับบ่ได้จองไว้บ่แฟนข่อยก็เลยบอกว่าบ่ได้จองเพราะว่าคิดว่าสิมาต่อวีซ่าอยู่นี่ก็เลยบ่ได้จองเพิ่นเลยถามว่าเอ้าสายการบินเป็นหยังคือบ่ถามติคือให้ผ่านมาคือให้ขึ้นเครื่องถ้าบ่จองบัดนี้ข่อยก็เลยว่าข่อยบ่รู้เพราะว่าข่อยเช็คอินแล้วเขาก็ให้ขึ้นเครื่องมาเลยนะคะพี่น้องข่อยเลยมาคิดว่าที่เขาให้ข่อยผ่านขึ้นเครื่องมาก็เพราะว่าแฟนข่อยจองbusiness card ให้นะคะเขาก็เลยบ่ถามนั่นล่ะแล้ววันนี้หัวหน้าใหญ่ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาก็สิให้เฮ็ดต่อวีซ่าให้ออกบัตรให้นะคะออกบัตรให้ประมาณ2อาทิตย์ขอให้จองตั๋วแฟนใครก็เลยจองตอนนั้นเลยล่ะค่ะพี่น้องจองในเน็ตในโทรศัพท์ตอนนั้นเลยแล้ววันนี้ทางการบินไทยก็เลยส่งอีเมลมาให้แฟนข่อยส่งวันเดือนเวลามาให้แฟนข่อยนะคะแล้ววันนี้ก็เลยไปปริ้นเอาเอกสารอีเมลจากที่การบินไทยเอามาให้ข่อยแล้วก็เลยเอาให้หัวหน้าผู้หญิงนั่นไปส่งให้พนักงานเพิ่นก็เลยเฮ็ดเรื่องให้ข่อยนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยออกการให้ข่อยเพิ่นเลยบอกว่าการสิไปฮอดบ้านภายใน2อาทิตย์ว่าซั่นข่อยดีใจว่าซั่นค่ะพี่น้องอย่ามันข่อยถูกจับติดคุกค่ะพี่น้องคันแม่นน่ะผู้ชายคนนั้นบ่เข้ามาบ่เข้ามาหาจังได๋หัวหน้าผู้หญิงก็ต้องส่งเอกสารไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจน่ะมาจับข่อยอยู่หมายเลขบ้านที่ข่อยอยู่นี่อาศัยค่ะเพราะว่าเพิ่นยืนยันว่าถ้าอนุโลมให้ก็ต้องมีเขตอื่นที่ขอแบบนี้คือเก่านะคะพี่น้องข่อยก็เลยโชคดีไปข่อยดีใจข่อยก็เลยยกมือไหว้เพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยยิ้มให้ข่อยแล้ววันนี้แฟนข่อยก็ขอบคุณเพิ่นนะคะที่เพิ่นน่ะเข้ามาซอยในตอนนั้นนะคะจากเสียงไห้ก็เลยเป็นรอยยิ้มค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะพี่น้องการที่เฮามาอยู่โดยที่เฮาบ่มีความรอบคอบนะคะเฮาบ่เบิ่งให้ดีแล้วก็บ่เช็ควันเดือนปีให้ดีว่าเมื่อใดที่จะเบิดอายุวีซ่ากันแน่นะคะข่อยก็เกือบถูกติดคุกนะคะถ้าบ่มีคนมาซอยเหลือหรืออาจจะเป็นบุญวาสนาที่ข่อยสิบ่ได้ติดคุกนะคะพี่น้องนี่ล่ะค่ะ โอ้ยค่ะพี่น้อง
คันติดคุก2อาทิตย์จักสิเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเด้อค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย